อายุ59สวยไม่พึ่งมีดหมอเหมียวชไมพรสมกับเป็นสาว2,000ปี สำหรับคุณเหมียวชมาพรค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเจ้าตัวนั้นเริ่มเข้าวงการจากการประกวดนางสาวไทยเมื่อปี2527โดยคุณเมียวค่ะเป็นดาราเจ้าบทบาทที่ได้แสดงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนางเอกนางรองหรือว่านางร้ายเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีสายตาที่ดุและเด่นออกไปทางร้ายลึกจึงได้รับบทรายมากกว่า ผลงานของเธอที่เราจำกันได้และประทับใจมากๆค่ะนั่นก็คือบทของรสโคนจากเรื่องสุกสารคนเป็นบทคุณยายวรนาจากเรื่องทายาทอสูนบทเจ้านางอนันทิพย์จากเรื่องเพิงะนางบทเจ้านางหลวงปัทธรรมส,สุดาจากเรื่องรากนัคราเป็นต้น และต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ปัจจุบันคุณเหมียวจะอายุเข้าเลข5แล้วก็ตามแต่ความสวยเป๊ะบางเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยส,ยสาวๆใบหน้านี่สวยไร้ที่ติหุ่นก็ดีผิวพรรณก็งามยิ้มทีเนี่ยโลกสดใสขึ้นมาเลยล่ะค่ะและดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงออกมาอย่างต่อเนื่องและที่โด่งดังมากๆนั่นก็คือเรื่องบุกเพศนิวาสจากบทคุณหญิงจำปา และสําหรับละครภาคต่ออย่างพมลิขิตค่ะก็แว่วมาว่าคุณเหมียวนั้นก็ตามมาเล่นในเรื่องนี้อีกด้วยยังไงแฟนๆก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะ